ี่คือต้นผลของเสาวรสอุ้ยควักกินเลยนะควักทานเลยนะคะทำเนื้อมันนี่ใช่ไหมหรือเม็ดมันเอาแต่เม็ดห้าอย่างนั้นกินแต่เม็ดเหรอฮะห้าปลาทานเลยผมไม่เคยทานเลยฮะค่ะวิตามินสุดยอดมันเป็นตัวแรกที่ผมไม่เคยทานเลยฮะค่ะหอมหวานอร่อยบอกไม่ถูกบอกไม่แต่อร่อยที่บอกไม่ถูกไม่ใช่ไม่อร่อยนะแบบนี้กินฮะมันไม่อร่อยฮะโอ้แค่นี้เองเหรอฮะอันนี้ถ้าคนไทยบางคนบริโภคอาจจะใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็อีกพันหนึ่งค่ะป๋าโอ้ที่ชอบมาลูกนี่ก็ทงลูกพันหนึ่งค่ะอันนี้อีกพันอันนี้ก็จะนี่เขาตามเม็ดบางกันเหรอคะเอาทั้งเยอะแม่พันอย่างนี้เลยป๋าเหรอฮะค่ะก็นี่แหละฮะนี่ก็เหมือนกันความทานแต่นี่อันนี้ก็ทงลูกอีกพันหนึ่งนะฮะก็จะหยอดพริกกับเกลือหน่อยนึงค่ะพริกกับเกลือเหมือนกินมะม่วงมันมะม่วงอะไรพวกนั้นนะฮะค่ะแล้วนี่หอมหวานมันหอมหวานนี่ก็หอมถ้าปลาต้องดมกลิ่นดูนะคะหอมนะคะหอมเหมือนกับฝรั่งสุกฝรั่งขี้นกอันนี้เหมือนกันเหมือนฝรั่งขี้นกสุกนะฮะแต่ก็จะมีรสชาติหอมมากกว่ามันมากกว่านะฮะอันนี้จะเปรี้ยวหน่อยอันนี้จะไว้ทำน้ำเหมือนฝรั่งฮะเหมือนน้ำฝรั่งเอาว่างั้นเลยกันมีเพิ่มไฮโซก็ทานค่ะไฮโซชอบทานปลาลองชิมอันนี้ดิน่าจะหอมเปรี้ยวหน่อยมั้งอันนี้นะฮะค่ะรสชาติเหมือนฝรั่งฮะน้ำฝรั่งไม่มีผิดเลยฮะแต่หอมกว่ามันกว่ากินแล้วติดใจมากกว่าอันนี้เปรี้ยวขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะใช่เปรี้ยวขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะสีแดงจะออกหวานหน่อยผมคิดว่าเขากินผมก็คิดว่าเขากินเนื้อเหมือนกันเสาวรสเนี่ยนะครับจริงๆผมก็เพิ่งเคยทานครั้งแรกนะครับจากพี่สาวครับอยู่ที่ตลาดอตกรครับหัวหน้าสุดอยู่นี่แหละครับบอกว่าป้าแหมการทานผลเสาวรสเนี่ยเขาทานเม็ดในมันนะผมเพิ่งครั้งแรกผมก็งงกันทำไมต้องทานเม็ดในไม่คิดว่าทานเนื้อปรากฏว่าทานเม็ดในกลิ่นมันหอมเหมือนกับฝรั่งสุกครับฝรั่งผลฝรั่งสุกนี่แหละครับรสชาติก็หอมหวานมากกว่าผลฝรั่งสุกครับและบอกว่าไฮโซครับชอบมากเลยครับสำหรับผลเสาวรสนี้ครับ